อัลลอฮุอักบารอัลลเหลือผมพออศรัทธาแล้วก็มีวิทยากรสอนศาสนา1 คนทั้งโรงมันมีครูเหลือแค่3 คนโอ้โหมาเดินลักษณะมาเลยพามิพระเดินปุ๊บ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 นี่ว่ะสุทธิเทพโอ้มึงใหญ่มาจากไหนมันกล้าตีลูกกูจนแขนหักเลยเหรอพื้นฐานทางครอบครัวอาจจะลำบากมาก่อนความจิตใต้สำนึกตรงนั้นฝังอยู่ในจิตใต้นึกพอพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นมาให้พัฒนาขึ้นมาได้เป็นคนที่อ่อนน้อมแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ติดใจแล้วก็รู้สึกว่าเห็นทุเทพแล้วยังมีความรักต่อเขาอยู่ก็คือความรับผิดชอบนะคะที่ทุเทพเนี่ยมีไม่ว่าเราจะสั่งอะไรจะดีหรือจะชั่วไม่รู้ทุเทพหลักหมดเลยเราก็มีความภูมิใจในฐานะเป็นศิษย์เก่ารามันศิษย์ด้วยกันแต่ก็เป็นครูกับลูกศิษย์ด้วยเวลาเจอเขาตามตลาดตามอะไรเนี่ยเขาก็อัธยาศัยดีมากนะคะบางครั้งเนี่ยกอดจับมือครูครูรู้สึกอบอุ่นมากนะคะเขาเสมอต้นเสมอปลายค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยก็อัธยาศัยอะไรไม่ใช่กับครูอย่างเดียวนะคะกับคนในชุมชนกับสังคมทุกครั้งที่เห็นสุเทพเนี่ยแล้วเขาก็มักจะพูดว่าเขาได้ดีเพราะครูสอนผมมาดีวัดที่คลองน้ำใสของผมนี่ณปัจจุบันนี้คือจะบริหารกระบวนการอยู่3ส่วนคือว่าสามัญศาสนาและก็อาชีพในส่วนของอาชีพนี่ก็คือผมจะผู้รับผิดชอบทั้งหมดเลยครับเป็นพื้นฐานพื้นฐานหนึ่งในเรื่องของสามัญก็คือเป็นวิชาสามัญโดยทั่วไปที่อาจารย์สอนทุกท่านเนาะภาษาอังกฤษภาษาไทยสังคมที่นี่ศาสนานี่วิถีชีวิตของคนใน3ชนชั้นในภาคใต้ของเราเนี่ยคือบางครั้งมันแยกออกไม่ได้ผมแยกออกไม่ได้ถามว่าในพุทธเราก็คือโอเคในสายพุทธเราก็เดินตามปกติของเราแต่พอในสายมุสลิมนี่สายอิสลามนี่มันค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนดังนั้นเราก็ต้องเชิญองค์กรหลายองค์กรเช่นอิหม่ามต้องครูก็ต้องบิลาลนะแล้วก็กรรมการสถานศึกษามาแก้ให้เด็กยกมือไหว้ก็โดนสุเทพเด็กไหว้ไม่ได้นะผมก็เลยต้องไปถามอิหม่ามมุตะบิลาลว่าทำไมในการที่ว่าสอนให้เด็กไหว้นี่มันผิดและตัวอิหม่ามตัวครูก็บอกว่าสุเทพที่สุเทพสื่อให้เด็กยกมือไหว้นี่เด็กไหว้แล้วมันเป็นยังไงมันดีไหมผมว่าถ้ามารยาทไทยเด็กยกมือไหว้มันก็ดีเนาะถ้ามันดีสุเทพสอนไปเลยที่คลองน้ำใสเนี่ยไม่มีครูกล้าเข้ามาสอนถ้าเป็นครูผู้ชายก็โอเคกล้าหน่อยถ้าครูผู้หญิงหมายความว่าพอมาเห็นโรงเรียนก็ร้องแต่วันแรกแล้วครับในสมัยที่ผมเข้ามาที่คลองน้ำใสในครั้งแรกนะครับจะเป็นเขตการปกครองพิเศษก็คือจะมีกระบวนการหลายกระบวนการเช่นครูโลมีอาร์เอ็นนะครับโจนจีนคอมมิวนิสต์มาลายานะครับต่างๆเหล่านี้นะครับจะถามว่าน่ากลัวไหมอยู่ที่นี่น่ากลัวครับท่านอยู่ในคลองน้ำใสครับโอ้ครับทำไมเหรอศูนย์ฝึกนี่ เป็นศูนย์ฝึกนี่ครับฝึกอะไรเหรออ๋อกระบวนการนี่ก็มีการโรงเรียนก็ถูกเผาอะถูกเผาเหมือนกันเผาตามใบสั่งทั้งหมด18โรงอะชาวบ้านก็มานั่งร้องรำร้องไห้เลยก็บอกไม่เป็นไรเราก็สู้เป็นกระบวนการครับสร้างใหม่3ปีแรก4ปีแรกไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ต้องอยู่กับมันตลอดเมื่อเราอาสาเข้ามาสอนที่นี่แล้วโรงเรียนบ้านคลองน้ำใสนี่นะครับในสมัยโบราณเนี่ยนะครับทั้งถนนหนทางนะครับไม่ต้องพูดเลยนะครับถ้าฝนตกนะครับเวลาฝนนี่หมายความว่ารถมันจะเข็นถ้าขี่มอเตอร์ไซค์ขี่ไม่ได้ดินเหนียวอะไรติดล้อนะครับขับไปก็แค่ไปขับไปแค่ไป
นะครับพอหน้าแล้งหน่อยก็ฝุ่นเตลิดเปิดเปิงนะครับน้ำถ้าใช้ก็ไม่มีนั่นคือปัญหาของมันแต่มีนำซ้ำอย่ามองถึงในเรื่องของโอกาสทางด้านการจัดการศึกษาเลยนะครับที่นี่มันเป็นโรงเรียนที่ขาดทุกบริบทครบวงจรไฟฟ้าก็ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีน้ำประปาภูเขาน้ำประปาในหมู่บ้านก็ไม่มีถนนหนทางอะไรก็ไม่มีสักเรื่องนะครับผมก็ต้องใช้ชีวิตก็คือว่าการบริการกับชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องของการจัดการศึกษานะครับวางแผนระบบทุกๆระบบนะครับเรียนทำไมครูเรียนได้อะไรนะครับสิ่งนี้นะครับมันก็เจ็บในหัวใจผมก็พยายามยกตัวอย่างว่าดูตัวอย่างผมสิผมก็เป็นคนที่ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีฐานะอันใดทำงานไปเรียนไปนะครับเพราะโอกาสของเรามันมาอยู่ตรงนั้นผมก็เลยไปชี้แนะชี้นำนะครับเช่นคุณตานาลีปะนะครับก็เป็นแม่ค้าข้าวยำนะครับผมก็ไปชี้แนะชี้นำจนกระทั่งว่าเขาก็ไปเรียนหนังสือนะครับกลับมาณปัจจุบันนี้ก็เป็นครูนะครับสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านระบบปัญญาเช่นกันตอนเด็กๆเราก็ชอบนะอาชีพครูแต่เราไม่รู้ว่าเราจะมาเป็นครูเราเรียนให้เก่งก็พอแล้วก็มีเนี่ยค่ะมีครูสุเทพเนี่ยแนะนำว่าให้ไปเรียนต่อบอกว่าให้ไปเรียนเถอะนะยังไงก็เข้ามาสอนในโรงเรียนแล้ว อนาคตต่อไปถ้ามาเป็นครูแล้วเป็นคนดีแบบนู้นแบบนี้คือพูดแล้วอยากไปเรียนต่อก็เลยไปเรียนต่อพอไปเรียนต่อพลางสอนพลางขายข้าวยำตอนเช้าบ้างพอเรียนจบก็สอบบรรจุเป็นครูได้ค่ะณปัจจุบันนี้นะครับโรงเรียนบ้านเขาต้องใส่เราก็มีเหมือนที่ทุกคนมีนะครับก็มีเพราะเป็นความสุขเป็นความสุขที่เราได้ทำร่วมกับชุมชนที่เราได้ทำร่วมกับนักเรียนได้ทำร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับเวลาหน่วยงานต่างๆร้องขอในตัวของผมมาผมก็จะให้ในทุกส่วนนะครับก็มีความสุขในตรงนี้จากสิ่งที่เราทำkita adalah duduk di dalam negeri kita ini mesti ada bangsa kebudayaan adalah keindahan kehidupan bangsa ก็การที่เราอยู่ในไทยนะครับในเรื่องของความแตกต่างเรื่องภาษาในเรื่องของเชื้อชาติซึ่งเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่คิดเป็นผอ.เลยนะคือไม่รู้ผมว่ามันไม่ถึงตัวเด็กนะจ๊ะตัวเด็กมันไม่ถึงตัวเด็กผมชอบประเภทนี้ใช่ถึงตัวเด็กเด็กแต่ละคนแล้วมันมีความสุขดีใช่ครับพอเด็กที่เราสอนแล้วมันเกิดความผูกพันเนาะแล้วก็อย่างเรื่องของชุมชนก็สำคัญใช่แล้วผมผูกพันมากกว่าครับถึงตัวเด็กมากกว่าผมไปอยู่ที่นั่นผมอาศัยความเป็นครูคือผมไม่ใช่สอนเฉพาะนักเรียนนะชาวบ้านทั้งเลยนะครับก็ครูเราเนี่ยนะครับมันเป็นนักบริการอยู่แล้วนะถ้าไปชุมชนเนี่ยนะครับขึ้นบ้านนี้แล้วลงมาบ้านนี้เรียกก็ต้องไปก็คือว่าบางครั้งผมกาแฟเยอะให้อาจารย์พอบ้านอาจารย์ละวันเสร็จแล้วปุ๊บกาแฟเดี๋ยวบ้านอาจารย์ดีลาเนี่ยเอากาแฟแล้วปุ๊บวันนี้กี่แก้วหรือว่านักพยายามนั่งอยู่นะหลังจากนั้นมาตอนนี้ผมใช้ในเตโอครับชาร้อนชาร้อนไม่ไหวแล้วแก่แล้วคุณแก่แล้วกินเยอะไม่ได้เด็กขึ้นต้นไม้ผมเดินออกไปนิดเดียวเองกระโดดตุ๊บลงมาม้วนเดินหน้าเขาทงไอ้ใต้ต้นมะขามผมวิ่งไปเอาเด็กขึ้นมาเอาแขนหักพาไปอนามัยเสร็จก็พาไปต่อหมอบ้านเสร็จพาส่งที่บ้านพอพาส่งที่บ้านเสร็จปุ๊บเด็กก็บอกพ่อว่าครูสุเทพดีทำให้แขนหักพ่อโอ้โหมาเดินลักษณะมาเลยพามีพระเดินปุ๊บมาถึงก็เจอผู้ช่วยมะมาทำไมมาหาครูเทพวะนี่ทุบลูกพกแขนหักเหรอนั่งก่อนครูเทพมากับพามาเข้าห้องธุรการเสร็จแล้วก็ให้เด็กไปตามผมมาพอตามผมมาโอ้เนี่ยครูเทพโอ้มึงใหญ่มาจากไหนมึงกล้าตีลูกกูจนแขนหักเลยหรือโอ้ยอะไรหนักไปหรือเปล่าผมไม่ได้ตี
ถ้าตียังไงที่ลูกบอกเอ้าเรื่องของเรื่องมันแบบนี้ผมได้เล่าให้เขาฟังลูกขึ้นหันมาจะตีลูกโอ้ไม่ได้ที่โรงเรียนนี้ผมเป็นพ่อเขาที่บ้านคุณโอเคผมนะครับแต่ที่โรงเรียนเนี่ยผมเป็นพ่อเขาคุณจะลงโทษเด็กที่โรงเรียนไม่ได้คนที่ลงโทษเด็กได้ที่โรงเรียนคือผมไม่ใช่คุณศิษย์เขาจะมาบอกแล้วว่าครูขาสิ่งที่ครูสอนอ่ะตอนนี้หนูได้เป็นแบบนั้นแล้วหนูได้เป็นอย่างนี้แล้วผมได้เป็นอย่างนั้นเพราะครูผมได้เป็นอย่างนี้เพราะครูสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขที่มันหาอะไรที่จะมาตอบแทนมาทดแทนความรู้สึกในตรงนี้มันหาไม่ได้อีกแล้ว